ต้นจริงๆแล้วสนใจหุ้นของแอปโก้ใช่ครับก่อนที่จะรู้จักผลิตภัณฑ์ใช่ครับเกิดมันคือจริงๆแล้วทำไมอยู่ดีมารู้จักแอปโก้จากก็คือรู้จักในตลาดหลักทรัพย์ใช่ครับประมาณนั้นแล้วก็มาศึกษาก่อนว่าบริษัทนี้ทำอะไรยังไงใช่ก็อ่านพวกข้อมูลในเว็บ annual report อะไรเงี้ยคือผมเป็นก็ต้องสุดส่วนใหญ่จะซื้อหุ้นอะไรก็จะพยายามอ่าน annual report ก่อนดูงบดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดู business ดูอะไรเงี้ยใช่เห็นแล้วเป็นยังไงครับเห็นแล้วเป็นยังไงก็เป็นตอนแรกไม่ค่อยเข้าใจ business model เท่าไหร่แต่รู้แต่ว่ากำไรดีอะไรเงี้ยครับธุรกิจมี profit margin สูงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สนใจก็เลยเริ่มแบบเริ่มศึกษามากขึ้นใช่ๆครับเริ่มรู้จักศึกษาผลิตภัณฑ์ด้วยป่ะก็ตอนแรกซื้อไปก่อนเลยครับก็ดูงบอย่างเดียวแต่ตอนหลังนี่ก็มีโอกาสพอรู้ว่ามี TS พนาดก็เลยมีโอกาสก็เลยมาวันอาทิตย์นะครับแล้วก็มีโอกาสพอดีโชคดีได้เจอดร.พอดีก็เลยได้คุยก็เลยก็ไหนๆแล้วก็เลยลองคุยเรื่องอะไรเลยคุยเรื่องหุ้นหรือคุยเรื่องคุยทั้งสองอย่างเลยครับคุยทั้งสองอย่างเพราะจริงๆแล้วคุณเก่งมีปัญหาเรื่องของไซนัสอักเสบใช่ๆครับเป็นมาตั้งแต่เล็กผมว่าเล็กๆน่าจะเป็นพวกภูมิแพ้มากกว่าไซนัสนี่จะมาเป็นตอนโตแล้วตอนอายุมากๆแล้วตอนที่เริ่มอายุมากขึ้นอะไรเงี้ยครับอ๋อเล็กๆเนี่ยเป็นภูมิแพ้ใช่ครับใช่ครับได้ไปหาหมอไหมฮะหาครับหาก็หาตลอดก็หาอยู่ตลอดกินยาฉีดยามั่งอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตวนไปที่อาจารย์นำไปว่าไซนัสกับภูมิแพ้มันต่อเนื่องกันได้ไหมฮะคือจริงๆมันก็คงไม่ต่อเนื่องอะนะแต่ว่าถ้าเราเป็นแบบเรื้อรังอะนะเป็นภูมิแพ้เรื้อรังมีน้ำมูกมีการอักเสบ อยู่ในช่องจมูกอยู่ตลอดเวลาสักวันหนึ่งมันก็จะติดเชื้อพอติดเชื้อเนี่ยหมอก็จะจ่ายยาปฏิชีวนะครับทีนี้การใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยบางครั้งเราใช้แบบไม่ถูกต้องไงใช่ไหมฮะเพราะว่าบางคนกินยาเข้าไปเช่นหมอสั่งจ่าย20เม็ดอย่างเงี้ยนะฮะกินเข้าไปสัก2วันเพิ่งหมดไปราวๆ8เม็ด10เม็ดอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นอาการดีขึ้นฉันหยุดละเชื้อยังตายไม่หมดทีนี้พอเป็นครั้งต่อไปมันก็เชื้อก็เริ่มดื้อยาไปเรื่อยๆมันก็เรื้อรังไปเรื่อยๆพอเรื้อรังเนี่ยตอนหลังมันก็จะกลายเป็นไซนัสได้อันนี้ไม่ได้มาเชียร์กันแต่บอกว่าพอเริ่มศึกษาเข้าจริงๆกับโรคที่เกิดขึ้นก็คืออาการไซนัสก็ยิ่งทำให้เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพผมก็ใช้วิธีว่าก็ลองกินดูไปเลยอย่างเงี้ยทานสีอะไรฮะสีเขียวครับทานสีเขียวใช่ๆแล้วทานมากแค่ไหนนานแค่ไหนต้องบอกว่าตอนแรกๆอ่ะผมก็ทานแบบว่าทานแค่วันละ2เม็ดนะช่วงแรกๆแล้วก็ทานมั่งลืมมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่พอมาตอนหลังเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่เป็นกินเช้า2เย็น2แล้วก็กินทุกวันจริงๆอะไรเงี้ยเอาจริงเอาจังใช่ประมาณสัก3เดือนได้มั้งครับหลังจากนั้นก็ไม่เคยไปหาหมอที่ภูมิแพ้ที่คลินิกที่ผมไปผมก็ไม่เคยไปอีกเลยก็แล้วอาการปวดตาปวดหัวแน่นโพรงจมูกมันมีแต่มันน้อยลงมากครับแล้วมันก็มักจะหายแบบหายไปเองอะไรเงี้ยครับโดยที่ไม่ต้องใช้ยาใช่ก็ยังมีอยู่บ้างเพราะว่าจริงๆแล้วก็ผมว่าส่วนหนึ่งก็ต้องปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยเพราะว่านอนดึกไงคือดูหุ้นดูอะไรเงี้ยดูข่าวก็จะนอนดึกมากตีสองตีสามอะไรเงี้ยแล้วก็ห้องนอนบางทีแล้วก็แบบว่าผ้าปูที่นอนอะไรเราก็ไม่ได้แบบว่าคลีนตลอดเวลาอะไรเงี้ยผมว่ามันก็อาจจะมีส่วนบ้างอะไรเงี้ยครับก็คือวันนี้ยิ่งทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจนขึ้นละว่ามันมีผลต่อร่างกายเรายังไงนะฮะก็ส่งผลต่อเรื่องพอร์ตคุณด้วยถูกไหมฮะก็ประมาณนั้นครับก็จะยิ่งมั่นใจนั่นเองนะครับก็จะทำให้เห็นบอกว่าตอนนี้ชีวิตแฮปปี้มากก็ดีเพราะว่าที่สำคัญเลยผมว่าไอ้ไซนัสมันเป็นแล้วมันทรมานอ่ะมันจะแบบมันจะมึนทั้งวันมันจะปวดหัวมันจะแบบมันเหมือนโฟกัสอะไรไม่ได้ครับจะทำอะไรมันก็แบบว่าหงุดหงิดไปหมดอะไรเงี้ยหุ้นขึ้นยังหงุดหงิดอ่ะต้องบอกว่าอย่างนี้อ่ะจริงจริงเพราะว่ามันปวดหัวยังดีที่ว่าบางทีว่าผมเตะบอลกับตีแบดไงถ้าช่วงไหนได้ไปเตะบอลตีแบดก็มันก็ค่อยชั่วขึ้นอะไรเงี้ยก็มันก็เปลี่ยนใช่ใช่ใช่แต่ว่าพอมันเลิกเล่นกีฬากลับมาถ้าเราไม่รักษามันก็มึนมันก็ปวดหัวมันก็เป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับสุดท้ายแล้วยืนยันนะว่าถ้าเกิดสุขภาพดีเนี่ยมีค่ามากกว่าเห็นบอกว่าถ้าหุ้นขึ้นก็ยังถ้ายังเป็นไซนัสก็ยังปวดหัวใช่ๆๆถูกมั้ยฮะใช่แต่ตอนนี้เนี่ยสุขภาพก็ดีด้วยครับพอร์ตก็ดีด้วยก
ก็ดีครับก็ดีครับสวัสดีที่สุดเลยนะครับพบว่าผู้ที่มีภูมิแพ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิแพ้อากาศเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเม็ดเลือดขาว TS2 มีระดับสูงไปนะก็แสดงอาการทึมให้เกิดอาการภูมิแพ้และแพ้ภูมิด้วยทั้งหลายแคปซูลของเรานะสามารถที่จะเพิ่ม TS1 และ T regulator โดยเพิ่มถึง2เท่าในเวลาเพียง15วันหากใช้วันละ4แคปซูลทั้ง2ตัวนี้มีความสามารถในการไปลดระดับหรือไปปรับระดับ TS2 ให้กลับสู่ภาวะปกติเมื่อระดับ TS2 กลับสู่ภาวะปกติอาการภูมิแพ้จึงลดลงอย่างรวดเร็วนะครับวิธีการใช้ก็คือใช้ถ้าหากอาการไม่เยอะอาการไม่มากเช้า1แคปซูลก่อนนอน1แคปซูลอาการก็จะดีขึ้นนะในเวลาอันรวดเร็วถ้าหากเป็นมากกว่านั้นอาการรุนแรงก็ใช้เช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะได้เห็นผลในระยะเวลาอันสั้นเช่นกันหากว่าใช้2แคปซูลก่อนตอนเช้า2แคปซูลก่อนนอนแล้ว7วันยังไม่ได้มีอาการที่ดีขึ้นเลยสรุปว่าไม่ใช่เป็นแพ้อากาศเท่านั้นแหละมันจะมีอาการติดเชื้อในโพรงจมูกด้วยกรณีอย่างนั้นก็ควรจะต้องเพิ่มเป็น6แคปซูลต่อวันนะครับ2-3 สัปดาห์อาการเหล่านี้ก็จะหายไปครับ